ับสวัสดีครับวันนี้วันที่28มีนาคมพุทธศักราช2554นะครับท่านครับทางกรมการพัฒนาชนนะครับกระทรวงมหาดไทยนะครับมีนโยบายที่จะพัฒนาและยกระดับฐานะของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนะครับขึ้นสู่สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนนะครับเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนนะครับเพื่อให้สถาบันการจัดการเงินทุนนะครับได้สามารถที่จะบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและก็เกื้อกูลผลประโยชน์ให้กับสมาชิกของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอีกอย่างหนึ่งทางสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนนะครับมุ่งเน้นที่จะบูรณาการกองทุนต่างๆที่มีอยู่ในชุมชนนะครับเพื่อรวมพลังกองทุนต่างๆเหล่านี้เพื่อสร้างให้เกิดคุณค่าประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนที่เป็นสมาชิกของกลุ่มต่างๆภายในชุมชนต่างๆนะครับวันนี้ได้มีพิธีเปิดสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนครับขึ้นที่อำเภอจุนนะครับที่บ้านห้วยยางขามใหม่หมู่ที่1ตำบลห้วยยางขามอำเภอจุนจังหวัดพะเยาครับซึ่งเป็นพิธีเปิดที่มีความสำคัญต่อพี่น้องประชาชนชาวบ้านห้วยยางขามเป็นอย่างยิ่งครับครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่28ครับมีนาคม2554ครับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุนร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านห้วยยางขามได้เปิดที่ทำการการจัดการสถาบันเงินทุนชุมชนนะครับซึ่งได้รวบรวมเอากลุ่มกองทุนต่างๆทั้งหมด12กลุ่มที่มีอยู่ในหมู่บ้านนะครับโดยใช้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นการขับเคลื่อนนะครับมีเงินทุนขับเคลื่อนทั้งหมด3,700,000กว่าบาทนะครับก็คิดว่าปัญหาหนี้สินที่ว่าปัญหาการประกอบอาชีพต่างๆของหมู่บ้านคงจะได้รับการแก้ไขคงจะได้รับการดูแลจากคณะกรรมการกองทุนเป็นอย่างดีครับครับสวัสดีครับผมขอบคุณคุณรัฐนะครับพัฒนาการจังหวัดพะเยาวันนี้ได้มาเปิดสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านห้วยยางขามใหม่อำเภอจุนจังหวัดพะเยาซึ่งสถาบันการจัดการเงินทุนแห่งนี้นะครับได้รับการสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชนในการที่จะให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นแกนนำในการระดมกองทุนทุกกองทุนที่อยู่ในหมู่บ้านปัญหาที่เราพบก็คือการมีหนี้สินเพิ่มขึ้นของสมาชิกของคนในชุมชนและปัญหาการกู้ยืมหนี้นอกระบบสถาบันการจัดการเงินทุนนี้จะช่วยให้แก้ไขปัญหาหนี้สินที่เพิ่มเติมของราษฎรและแก้ไขปัญหาการได้ดอกเบี้ยการที่ต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูงในการไปกู้ยืมหนี้นอกระบบสิ่งเหล่านี้จะทำให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีคุณภาพที่ดีขึ้นและทำให้ชุมชนได้เกิดความเข้มแข็งขึ้นครับสำหรับในปี2554นี้จังหวัดพะเยาได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุน2จุดนะครับจุดนี้จุดที่1และจุดที่2คือสถาบันการจัดการเงินทุนที่อำเภอเชียงคำการยกฐานะขึ้นเป็นสถาบันการเงินกันนี่นะครับก็คือว่าจะให้เกิดประโยชน์กับชาวบ้านในสูงสุดนะครับโดยคนในชุมชนจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในการกู้เงินนะครับอีกครั้งจะเป็นกู้เงินดอกเบี้ยที่ถูกนะครับถูกกว่าแรงเงินกู้ที่อื่นนั่นแล้วก็เลยสถาบันนี้ก็เลยว่าคณะกรรมการก็เลยจัดตั้งขึ้นมานะครับปฏิภาณมานี่ไปกู้ของคนที่อื่นนี่มันดอกเบี้ยจะแพงนะครับเราได้18ต่อปีก็มีนะครับแต่ละสถาบันจะไปกู้มานี่นะครับก็ตัวนี้ได้เมียตั้งมาสำเร็จแล้วก็ประเภทนอกจากบ้านก็มีส่วนร่วมนะฮะมีส่วนร่วมดีทั้งความร่วมมือตีจัดตั้งสถาบันการเงินกันนี่ก็ผมก็รู้สึกดีใจนะครับที่เจ้าบ้านเข้าร่วมแล้วก็มีการออมกันอย่างเกิดขึ้นเพราะว่าทางการก็เล็งเห็นความสำคัญแล้วว่าในชุดนี้นะครับบ้านหมู่หนึ่งกับเขาบ้านน้อยขามหมู่ที่หนึ่งนะครับก็มีชุดที่แข่งแต่ละกลุ่มตั้งขึ้นมาบ่มีการล่มนะฮะมีการล่มเร็วอันนั้นแล้วก็เลยว่ารวมกองทุนทุกกองทุนเอามาเป็นหนึ่งเดียวนะครับเพื่อจัดการบริหารเงินชุมชนในครั้งนี้สวัสดีค่ะดิฉันนางกนกพงษ์ชัยนนท์ค่ะการพันธุ์สินสาขาจุฬาค่ะในวันนี้ได้เข้ามาร่วมพิธีเปิดสถาบันการจัดการเงินชุมชนบ้านห้วยยางขามใหม่หมู่หนึ่งนะคะธนาคารออมสินของเราก็ได้สนับสนุนในการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต่างๆเกี่ยวกับสถาบันการเงินชุมชนในท้องถิ่นของเรานะคะยิ่งไปกว่านั้นก็คือมีการมอบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ในการจัดทำบัญชีเพื่อสนับสนุนทางสถาบันการเงินต่างๆค่ะในวันนี้เนี่ยเราก็ได้มอบของที่ระลึกสำหรับผู้ที่มาร่วมเปิดบัญชีใหม่สำหรับทางสถาบันการเงินชุมชนค่ะตามที่กรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนชุมชน
ดยมุ่งหวังที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ได้จัดตั้งขึ้นมากว่า 35,591 กลุ่มและเพื่อพัฒนาไปสู่สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนและสามารถบริหารจัดการเงินทุนในชุมชนไปสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของคนในชุมชนได้ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยใช้ทุนที่มีอยู่ในชุมชนของตนเองดังนั้นจึงได้คัดเลือกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีการบริหารจัดการที่เข้มแข็งมาจัดตั้งเป็นสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนเพื่อให้เป็นต้นแบบของการจัดการเงินทุนในชุมชนโดยสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนจะเป็นแหล่งรวบรวมกองทุนทั้งหมดของชุมชนโดยมีพื้นฐานจากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตซึ่งเป็นฐานการเงินจากเงินสัจจะสะสมของประชาชนในชุมชนเองซึ่งสมาชิกกลุ่มที่เป็นผู้มีวินัยทางการเงินสูงเป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้วซึ่งการรวมเงินทุนชุมชนทั้งหมดจะทำให้ชุมชนมีเงินทุนในจำนวนที่มากพอสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นในขณะเดียวกันประชาชนที่ประสบปัญหาภาวะทางการเงินหรือต้องการเงินทุนในด้านการประกอบอาชีพก็สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นที่สำคัญสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนจะก่อเกิดประโยชน์แก่สมาชิกอย่างสูงสุดช่วยแก้ปัญหาการเกิดหนี้สินเพิ่มเกิดปัญหาหนี้นอกระบบป้องกันการสูญหายของกองทุนอีกทั้งยังสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทุนสมาชิกและคณะกรรมการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้นและเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับความเข้มแข็งและความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านห้วยยางขามแห่งนี้นะครับก็คงที่จะเป็นที่พึ่งพาของพี่น้องประชาชนและก็สามารถอำนวยและเกื้อประโยชน์ให้กับมวลสมาชิกนะครับสามารถที่จะมีสวัสดิการในการดำรงชีวิตในการประกอบอาชีพและสวัสดิการด้านอื่นๆของชุมชนนะครับอย่างครบวงจรซึ่งก็ขอให้สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านห้วยยางขามนี้นะครับมีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงเข้มแข็งเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับสวัสดีครับ